วัสดีค่ะ FC สาวหน่อยผิดบานแพง FC คู่แม่เหมียว FC น้องมะนะแล้วก็ FC น้องอุ้งอิงแล้วก็นักแสดงของสาวหน่อยผิดบานแพงสุขู่สุคนเด้อค่ะมื้อนี้ก็คือเช้าวันที่28กันยายน2566ก็มีเรื่องน่ายินดีอู้หลายๆเด้อค่ะมีหลายๆอย่างเอาเริ่มต้นก็ขอแสดงความยินดีกับน้องอุ้งอิงนะคะได้รับรางวัลของรายการคมชัดลึกลูกทุ่งเอาบอดเนาะค่ะ2รายการเอามีรายการอย่างแน่นะกันอันที่1ก็คือลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนเนาะค่ะอันนี้ก็คืออุ้งอิงข้องใจFC ได้ยางล้นหลามนะคะจนกระทั่งได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนเนาะค่ะนี่ก็ยินดีกับน้องอีก1รางวัลยางออกไปแล้วก็จับยังก็รางวัลชู่มือยินดีนะคะนี่คือความรู้สึกที่ทุกคนณวินาทีนั้นทุกคนก็น่าจะน้ำตาย่อยน้ำตาซึมแล้วก็ปลื้มปิ่มใจน้ำอีหลาแล้วก็อีกรางวัลนึงที่แสดงถึงความมวลความเก่งของอีหลาก็คือรางวัลศิลปินดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมนะคะนี่ก็คืออีกรางวัลหนึ่งที่เพิ่นไปกับบอดโจขึ้นไปเป็นหมู่กันเป็นรางวัลแรกที่เพิ่นได้รับเฮาเห็นรางวัลตัวนี้มากก็อู้นะคะก็สมนะคะสมกับที่น้องมีเสียงดีเสียงมีพลังทุกสิ่งทุกอย่างมาเร็วขนาดเนาะอุ้งอิงเนาะในเวลาประมาณ7เดือนนะคะอีหลานี่สามารถเข้าสู่นั่นก็รายการใหญ่ๆอันยิ่งใหญ่ของประเทศคล่องมาก2รางวัลเลยเด้ออันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งที่ให้บอดโจก็ต้องทำงานหนักได้บานนี้ว่าจะต้องรักษาตำแหน่งนี้ไว้เพราะฉะนั้นดาวรุ่งต่างๆที่อยู่ในทีมงานสาวหน่อยเพชรบานแพงทุกคนก็ต้องพัฒนาเจ้าของได้ให้ได้รางวัลเหล่านี้ขึ้นมาอยากเห็นภาพหนึ่งที่อุ้งอิงนะคะปีนี้อุ้งอิงได้แล้วปีหน้าอุ้งอิงก็ต้องไปมอบรางวัลอยากเห็นภาพที่อุ้งอิงมอบรางวัลให้กับนักร้องซุปเปอร์สตาร์คนต่อไปที่อยู่ในทีมงานสาวหน่อยเพชรบานแพงอันนี้ก็คือความคาดหวังของFC เด้อว่าอยากจะเห็นในเวทีของคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ดเนี่ยเห็นน้องอุ้งอิงได้ขึ้นมอบรางวัลให้คนในวงนำกันนะคะกะรอเบิ่งว่าสิเป็นแบบนั้นได้บ่เพราะว่าอีหยังบ่มื้อนี้ก็คือวันที่28เป็นมื้อที่ FC ของน้องมะนะหลายๆคนเนี่ยรอคอยที่จะยังก็ให้กำลังใจน้องมะนะในการฟังเพลงเก็บคำพอห่อใส่กระเป๋าเนาะค่ะที่จะปล่อยในมือนี้คือเวลา9นาฬิกานะคะขอให้ทุกคนได้ยังก่อซอยกันบ่ว่าจะเป็น FC น้องมะนะนะคะกับ FC ของสาวหน่อยเพชรบานแพงสุขู่สุคนต้องร่วมมือร่วมใจเพื่อพักดันให้เพลงนี้ติดมาแรงติด1มาแรงพุ่นล่ะเนาะค่ะในเป้าหมายแต่ว่ากะหลายๆคนก็อาจจะบ่เข้าใจว่าเป็นหยังจังต้องการอยากให้ติดมาแรงมันก็จะเป็นโปรไฟล์ก็เป็นสิ่งที่ดีให้กับนักร้องให้กับวงเนาะค่ะว่าเวลาจ้างงานก็สิมีคนจ้างหลายว่าเออเจ้ามีผลงานเด่นหยังนะคะนี่ก็คือสิ่งที่พวกเฮาอยากจะให้ทีมงานสาวหน่อยเพชรบานแพงเพิ่นมีรางวัลได้หลายอย่างเนาะค่ะเว้าเอ่ยกล่าวคำใดก็บอกว่าติดมาแรงเป็นที่มีชื่อเสียงโด่งดังเพราะฉะนั้นพี่น้องมื้อนี้ FC สาวหน่อยเพชรบานแพงสุขู่สุคนรวมทั้ง FC พ่อพ่อแม่ๆของน้องมะนะนี่เพิ่นอยู่แล้วล่ะเนาะค่ะที่เพิ่นจะซอยกันพักดันก็ฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องเด้ออย่าลืมเด้อค่ะต้องเข้าไปในช่องของสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะคะแล้วเข้าไปเบิ่งเพลงเก็บคำพอห่อใส่กระเป๋า9นาฬิกาของมื้อนี้เด้อค่ะพี่น้องที่เพิ่นจะปล่อยเพลงให้พวกเฮาพร้อมกันหรือหลังจากนี้ก็บ่เป็นหยังไผบ่ทันช่วงใดแต่ว่าก็ตื่นเต้นคู่แม่เมียก็จะรอตั้งแต่ก่อน 9:00 น.พุ่นล่ะเนาะค่ะว่าอยากฟังเพลงเต็มๆของเพิ่นว่าสิเฮ็ดให้น้ำตารื่นซ้ำใดซึ้งใจซ้ำใดเพราะว่าจุดเด่นของเพลงนี่ก็คือเป็นเพลงชีวิตของน้องมะนะนะคะตัวตนที่แท้จริงของน้องพร้อมกับชมบรรยากาศอันที่งามๆของเมืองสกลนครผู้พานอำเภอผู้พานจังหวัดสกลนครคุณครูแม่เหมียวนี่คุ้นเคยเลยมันเป็นบรรยากาศดีๆอย่างเช่นเมื่อฝนตกนะคะถ้าเกิดมื้อใดแดดออกมันก็จะเห็นเป็นหมอกล่างๆปานอยู่ภาคเหนืออากาศดีนะคะแล้วก็ช่วงหน้าหนาวนี่ก็ปานอยู่เมืองนอกพุ่นเด้อค่ะมีทะเลหมอกคือกันก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งอีกบ่ดุลบ่นานได้หลายคนก็อาจจะมีความตั้งใจอยากจะมาเที่ยวสกลนครไปเที่ยวผู้พานกับพวกท่านนั่นก็อย่าลืมผลักดันเพลงตัวนี้เนาะค่ะให้เขาไปในช่องของสาวหน่อยลำเพลินอีดีเรคคอร์ดเป็นการประเดิมเพลงแรกเพลงแรกเลยนะคะที่จะให้น้องมะนะลงไปนะคะลงไปแล้วก็ถือว่าอาจจะมีคนเบิ่งบ่ทันหลายแต่สามารถที่จะเข้าไปเบิ่งได้หลายๆ
นะคะวิธีการเขาไปเบิ้งหลายรอบก็เป็นแบบใดคุณครูก็เว้าในเบื้องต้นก็คือเขาไปเบิ้งแล้วก็ออกไปเบิ้งอย่างอื่นซะก่อนแล้วก็กลับเข้ามาใหม่นะคะกดไลค์แน่คอมเมนต์แน่นะคะเพื่อเปิดการมองเห็นก็ให้กําลังใจความยินดีตั้งแต่น้องอุ้งอิงอันนี้ก็เห็นให้เฮาเห็นแล้วเนาะค่ะระยะเวลาประมาณ7เดือนสร้างผลงานให้พวกเฮาได้ดีใจชื่นชมในความสามารถของน้องก็ขอสนับสนุนให้น้องโด่งดังต่อไปเป็นขวัญใจของ FC ตลอดไปมื้อนี้ก็พวกเฮาก็ซอยกันเนาะดันแล้วก็ให้น้องมณะได้ดังๆเคียงคู่เคียงข้างไปนํากันกับทีมงานสาวหน่อยเพชรบานแพงนะครับก็ฝากไว้ว่าเด็กหน่อยผู้นึงที่มาตามหาฝันจะโด่งจะดังใดก็ต้องอยู่ที่ฐานของ FC เนาะค่ะว่า FC ทุกคนให้ความหักความแพงซําใดก็ขอเป็นกําลังใจให้บักหลาเด้อก็คิดว่าคาดหวังเนาะว่ามื้อนึงพวกเฮาก็สิได้เห็นน้องมณะบนเวทีหลายๆรายการในการรับรางวัลเช่นเดียวกันนะคะนี่คืออากาศดีๆอีกแล้วนะคะมื้อนี้สกลนครฝนตกมื้อขึ้นเบิดขึ้นคือกันตอนเช้าก็สิตกอีกเบิดมื้อคือกันนะคะเบิ่งบรรยากาศแบบนี้สกลนครฝนดีเด้อค่ะเด้อไปไสก็เย็นสบายแต่ว่าอาจจะเฉอะแฉะนิดนึงกับกลางร่มกลางร่มไปเนาะค่ะก็รักษาสุขภาพให้สุขภาพดีมื้อนี้ก็ อย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องซอยกันเชียร์ซอยกันดันซอยกันแช่เนาะค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบักหลามานะนะคะก็ยินดีกับน้องอิงแล้วก็ที่เพิ่นปังแล้วก็ขอดันน้องมานะให้ดังในมือนี้เนาะค่ะก็ฝากพ่อๆแม่ๆทุกคนให้กำลังใจบักหลานะคะแล้วก็ขอให้เป็นการเริ่มต้นการทำงานในวันที่28กันยายน2566อย่างสดชื่นแจ่มใสอย่างเช่นบรรยากาศอยู่เมืองสกลนครนะคะคุณครูแม่ๆขอให้กำลังใจแล้วก็ขอให้บักหลามานะดังๆปังๆแล้วก็ FC ทุกคนก็ให้กําลังใจแล้วก็นักแสดงทุกผู้ทุกคนมื้อนี้ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็มีความสุขในการทํางานทุกคนเด้อค่ะเอาแล้วพอกันใหม่นะคะสวัสดีทุกคนค่ะ